ผู้หญิงไทยมักเป็นฝ้าถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ข้อที่1 นะครับคือหน้าแห้งเป็นฝ้าง่ายกว่ามากทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าคนผิวมันจะมีฝ้าช้ากว่าแล้วฝ้ามักจะเล็กกว่านะครับแต่คนผิวแห้งเนี่ยจะมีฝ้ามากกว่าและเร็วกว่าลองไปสังเกตนะครับคนที่ผิวแห้งๆผิวหน้าเขาดูแบบเนียนเนี่ยพออายุเกิน 35-40 ฝ้าเขาจะมาเร็วมากข้อที่2นะครับครีมหน้าขาวเนี่ยเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะใครก็ตามที่เคยมีโอกาสใช้ครีมหน้าขาวทำให้หน้าบางทำให้แก้มมีเส้นเลือดขึ้นเป็นสีชมพูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนนั้นนะอนาคตนะหลังจากที่เลิกใช้ครีมหน้าขาวไม่เกิน5เดือน6เดือนเนี่ยเขาจะมีฝ้ากะขึ้นบริเวณที่หน้าบางแน่นอนข้อที่3นะครับคนที่ทากันแดดทุกวันนะครับจะบ่นว่าเอ๊ะขณะฉันทากันแดดแล้วนะทำไมฉันยังเป็นฝ้านะเพราะว่ากันแดดไม่ได้ช่วยป้องกันฝ้าได้ 100% นะครับกันแดดออกแบบมาว่าไม่ว่า SPF จะเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็ตาม SPF จะเป็นการบอกว่าหน้าจะไม่ช้าลงใช้ระยะเวลานานขึ้นก็คือว่าหน้าเนี่ยจะไม่หรือเป็นรอยแดงครับแต่มันไม่ได้บอกว่า SPF ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ไม่เป็นฝ้านะครับดังนั้นใครก็ตามที่ทากันแดดแนะนำว่าทากันแดดแล้วควรจะต้องกางร่มหรือใส่หมวกปีกด้วยเวลาไปชายทะเลหรือว่าออกแดดนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้พกร่มรีบหาร่มนะครับเป็นร่มสีเข้มจะดีมากเพราะมีงานวิจัยว่าร่มสีเข้มเนี่ยจะช่วยลดนะครับแสง UV ที่มากระทบบนหน้าเรานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดฝ้ากะได้ประมาณ 90-95% เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่เป็นฝ้ากะแล้วผมแนะนำว่าให้รีบรักษาตั้งแต่มันเป็นเงาๆเล็กๆทั้งฝ้าและกระนะครับโดยใช้ครีมตัวเดียวกันก็ได้ที่คลินิกผมจะใช้ครีมที่ชื่อว่า Anti Melasma Cream นะครับใครอยากดูสามารถพิมพ์คำว่าครีมทาฝ้าแล้วรอแอดมินผมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าแอดมินผมไม่มานะครับสามารถทักใน LINE @ @drteam หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้สั้นๆในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้รักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ